ที่ follow social กันนะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นกับคู่นี้นะคะพีทพัชระแล้วก็แพทริเซียกู๊ดค่ะใน Twitter เองนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้จนเรียกว่าติดแฮชแท็กกันเลยทีเดียวติดแฮชแท็กคำว่าพีทแพทนะคะติดเทรนด์ใน Twitter เรียกว่าขึ้นลงๆอันดับเลยนะคะเดี๋ยว1เดี๋ยว2อะไรเงี้ยค่ะพร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเหลือเกินค่ะรวมไปถึงมีทั้งหมดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราแยกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือว่ามีภาพจากเพจดังค่ะได้ลงรูปของแพทร่วมเฟรมกับโน้ตวิเศษกำลังรับประทานอาหารกับเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะคุณโน้ตวิเศษนี่ก็คือน้องของคุณน็อตวิสรุตสามีของไฮโซโน้ตเนี่ยนะค่ะสามีของคุณชมพู่นะคะค่ะประเด็นที่2ก็คือว่าเข้าไปสังเกตใน IG ของแพทค่ะที่ยังคง follow พีทอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันของ IG พีทนะคะไม่ได้ follow IG ของแพทแล้วค่ะนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือว่าสอบถามจากคนใกล้ตัวของพีทผู้จัดการบอกว่าให้รายละเอียดต่างๆที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพีทเองก็จะไปมีงานนะคะในช่วงเย็นวันนี้ให้ไปสัมภาษณ์ไปฟังจากพีทพีทจะตอบทุกประเด็นเลยนะคะส่วนฝั่งของแพทเองค่ะคุณแม่แพทเนี่ยนะคะก็ได้ตอบในทิศทางเดียวกันก็คือว่าให้รอฟังจากปากของแพทเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหนุ่มพีทพัชระมาที่ช่อง3นะคะฝนก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องพีทค่ะพีทเนี่ยดูผอมลงนะแต่เห็นว่าเป็นเพราะว่าออกกำลังกายเพื่อที่จะรับงานภาพยนตร์ค่ะก็เลยถามประเด็นที่โซเชียลจับตาทั้ง3เรื่องนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพของน้องแพทกับหนุ่มโน้ตนะคะการอันฟอลโล่น้องพีทน้องแพทปลายของพีทนะคะแล้วก็โดยเฉพาะความรู้สึกในตอนนี้ด้วยซึ่งพีทก็ตอบนะแต่บอกว่าขอพูดรายละเอียดในการเปิดตัวภาพยนตร์เย็นนี้ในงานเย็นนี้ตอน 18:30 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณในวันแม่มากใช่ได้เห็นแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะพี่ผมเก็บไว้ตอบตอนเย็นดีกว่าครับได้อีกอันนึงคือเรื่องการ unfollow ครับ unfollow น้องแพทก็ต้องเก็บไว้ตอบอยู่ดีอ่ะมันทุกอย่างมันรีเลทกันนึกออกไหมสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีใครในโลกนี้โอเคพี่นึกออกไหมฮะแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ครับก็อย่างนี้ก็พร้อมแล้วครับก็ต้องพูดแหละโอเคจบครับขอบคุณมากค่ะรอฟังทุกอย่างจากปากของพีทเองในเย็นวันนี้นะคะตัวภาพยนตร์เย็นนี้นะครับ